อย่างที่ทราบนะครับว่าทุกครั้งที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์เนี่ยนะครับต้องมีข้อมูลและหลักฐานแน่นนะครับและทำให้สั่นสะเทือนได้ทุกครั้งล่าสุดนี่นะครับคุณหมอธวัชชัยก็ได้มาโพสต์ข้อมูลทั้งหมดนะครับโอ้โหแบบละเอียดมากๆต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นข้อมูลที่ฟังแล้วนะครับรู้เลยว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับในคดีของน้องแตงโมมีความผิดพลาดมีพิรุธนะครับมีข้อมูลเท็จเยอะมากๆนะครับจากข้อมูลหลักฐานนะครับที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์ออกมาซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับร้อนๆหนาวๆกันทั้งกระทรวงแน่นอนทั้งหน่วยงานแน่นอนก็ต้องรอดูนะครับว่าจะกล้าออกมาพูดอะไรไหมเพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอธวัชชัยออกมาโพสต์เนี่ยไม่เห็นมีใครกล้าออกมาพูดอะไรสักอย่างเนื่องจากว่าข้อมูลที่คุณหมอเอาออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานมีที่มาที่ไปและเห็นได้ชัดว่ามาจากไหนต้องบอกเลยครับว่างานนี้หนาวๆร้อนๆกันอีกแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าดูสิว่าพวกเขาจะทำยังไงและพวกเขาจะหน้าด้านหน้าทนขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์เอาไว้นะครับข้อมูลทั้งหมดผมบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างมากเชิญครับผมแค่สงสัยว่ารูปกรามข้างฝาไหนเป็นอย่างนั้นมันผิดด้วยหรือครับแล้วตำแหน่งที่ผิดปกติในรูปถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ท่าตรงกับท่าด้านข้างมันก็สัมพันธ์กันด้วยยังไม่ได้ฟันธงว่าหักแน่ๆนะครับเพราะรูปถ่ายที่ปิ้นมาเล็กมากความละเอียดต่ำต้องกลับไปดูรีวิวฟิล์มเอ็กซเรย์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บนจอมอนิเตอร์ความละเอียดสูงดูหลายอย่างถ้ารวมทั้งที่สำคัญควรมีจากรังสีแพทย์กระดูกใบหน้ามีโอกาสได้ง่ายขนาดรังสีแพทย์เวลาอ่านฟิล์มยังมีพิมพ์กำกับเลยว่าให้ดูอาการทางคลินิกร่วมด้วยเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการชุดที่2ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในภาพรวมทำงานอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยญาติขอหลักฐานอะไรก็ให้หมดแต่คงไม่ได้เอ็กซเรย์เพราะถ้าทำก็คงปริ้นมานานแล้วส่วนการทำงานของสถาบันนิติเวชแม้ว่าจะเก่งมากในคดีส่วนใหญ่แต่ในคดีนี้แน่ใจว่าไม่ตรงไปตรงมาเพราะมีอิทธิพลภายนอกเข้ามาแทรกแซงเสาร์ที่แล้วก็ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพบผู้คนจำนวนมากเพราะศพจากไฟไหม้ผับได้ถูกนำมาส่งที่นี่รู้สึกเห็นใจบุคลากรดีๆส่วนใหญ่ของสถาบันที่เหน็ดเหนื่อยกับภาระงานทั่วประเทศขาดแคลนงบประมาณแอบซอง FB ของสถาบันเรื่องคนมาบริจาคของแต่ด้วยความจำเป็นในสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อทำรงระบบความยุติธรรมของประเทศจึงได้ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการกระทำที่ผ่านมาในอดีตและที่ต้องทำหนักขึ้นฝ่าเดิมในอนาคตฝากถึงหมอนิติเวชทั่วประเทศอย่ายอมสลบหรือประจบสภต่อผู้มีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมและอย่าปกป้องพวกเดียวกันในทางที่ผิดทั่วประชาชนไม่ให้อภัยท่านอย่างแน่นอนใบแจ้งตายที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จท่านรับได้เหรอการนำเอาศพมาจำลองกับใบพัดวัตถุพยานอย่างผิดมาตรฐานผิดหลักวิชาการปกปิดซ่อนเล้นไม่ตรงไปตรงมามีการปนเปื้อนห่วงโซ่วัตถุพยานท่านยังออกมาช่วยกันข้างๆคู่ๆถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆเป็นวิธีสุดท้ายทำไมไม่เอาใบพัดสแตนเลส 14D 19P ที่เหมือนวัตถุพยานมาจำลองอย่าเอาเรื่องทำแล้วไม่ผิดกฎหมายมาอ้างหมอสมัยก่อนอยากรู้ว่าห้องเต้เป็นเบาหวานหรือไม่ต้องชิมปัสสาวะเพราะไม่มีเครื่องมือปัจจุบันชิมปัสสาวะก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วมันสมควรกระทำไหมช่วยส่งมาจากประเทศอ้างอิงหน่อยว่าเขาทำกันช่วยๆแบบนี้เหรอมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยท่านช่วยไปพูดเรื่องนี้พร้อมเปิดคลิปประกอบให้ต่างประเทศฟังในงานประชุมวิชาการของประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียสิงคโปร์ยินดีออกค่าใช้จ่ายให้หมดลูกศรสีเขียวชี้ผ่าชันสูตรครั้งแรกลูกศรสีแดงนะครับที่วงกลมสีแดงเนี่ยเป็นรอยอะไรเพื่อคลายข้อสงสัยควรแสดงภาพถ่ายไฟล์ใหญ่ความละเอียดสูงแสดงภาพมุมอื่นเช่นมีใบอ่านฟิล์ม โดยรังสีแพทย์แสดงโพโรนามาวิวซ้ายใบแจ้งตายวันที่พบศพ24กุมภาพันธ์65เท็จขวาสถาบันวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมรายงานผลชนสูตรศพวันที่พบศพ26กุมภาพันธ์65จริงใบแจ้งตายใช้เป็นหลักฐานออกใบบรณบัตรซึ่งใบบรณบัตรระบุตายวันที่24กุมภาพันธ์เพราะใบแจ้งตายลงว่าพบศพ24กุมภาพันธ์ทั้งที่วันออกใบบรณบัตรหรือแม้กระทั่งจนปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานวงจรปิดเห็นการตกเรือในคืน24กุมภาพันธ์รู้ได้ยังไงตายคืนวันที่24กุมภาพันธ์ถ้าตาย 0.01 มันก็คือวันที่25กุมภาพันธ์แล้ว21มีนาคมตำรวจได้ส่งรูปทั้ง4มาให้แล้วบอกว่าแพทย์นิติเวชสรุปว่าแผลใหญ่เกิดจากใบพัดซึ่งภาพที่2ต้องได้มาจากแพทย์นิติเวชเท่านั้นคำอธิบายรูปที่ขีดด้วยเส้นสีเขียวสะกดจิต 1. แผลใหญ่ต้นขาขวาก่อนเย็บขอเบอร์ 2. แผลเย็บแล้วบอกว่าเป็นรูปตัวเอสขอเบอร์ 3. แผลชายโดนใบพัดเรือจริงเป็นแผลคู่ขนานหลายแผลตามทฤษฎีแต่ไม่เอาไปใช้นำเสนอ 4. แผลหญิงถูกกรีดขาในงานเลี้ยงเป็นแผลเดียวกันแต่นำเสนอ26เมษายนว่าเกิดจากใบพัดเรือข้อพิรุธเฉพาะทางการแพทย์บางส่วนมีการสั่งให้ย้ายสถานที่ชันสูตรแต่ไม่มีใครกล้าออกมายอมรับว่าเป็นผู้สั่งการพร้อมชี้แจงเหตุผลว่าทำไมออกใบแจ้งตายอันเป็นเท็จซึ่งเอกสารนี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานยื่นหน่วยงานราชการในการออกใบมรณบัตรชันสูตรครั้งแรก26กุมภาพันธ์ทราบว่ามี26แผลตั้งแต่วันนั้นแล้วใครไปให้ข่าวสื่อมวลชนซึ่งสื่อทุกช่องพูดตรงกันว่ามี11แผลแผลใหญ่เกิดจากวัตถุกึ่งมีคมก็ยังไม่มีการแก้ข่าว2มีนาใบพัดเรือหลุดตกน้ำ3มีนางมได้แล้วนำไปส่งนิติเวชเย็นวันนั้นเลย4มีนาได้นำใบพัดเรือของกลางไปจำลองกับศพโดยผิดหลักวิชาการผิดมาตรฐานและเกิดการปนเปื้อนต่อห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐานทั้งยังมอบคลิปวิดีโอที่ผิดนั้นให้แก่ตำรวจ17มีนาคมชันสูตรรอบ2ที่สถาบันนิติเวชวิทยาไม่มีเอกสารสรุปบาดแผลทั้งหมดแจกให้แก่กรรมการแล้วก็ยังหมกเม็ดไม่แจ้งว่าชันสูตรวันแรกได้26แผลและไม่มีการนำใบพัดไปจำลองกับศพแถลงตอนเช้าได้แต่ฉายภาพบาดแผลไปเรื่อยๆซึ่งคนทั้งห้องนับได้11แผลตอนบ่ายกรรมการชันสูตรและได้ผลสรุป22แผลมีแผลที่เท้าขวาแผลใหญ่เกิดจากวัตถุกึ่งมีคมก็ไม่ท้วงติงว่าแผลใหญ่น่าจะเกิดจากใบพัดเรือพอกรรมการถามว่าหลังจาก26กุมภาพันธ์แล้วไม่มีการทำอะไรกับศพอีกหรือไม่ก็ตอบว่าไม่มีปกปิดเรื่องการนำใบพัดไปจำลองกับศพ21มีนาตำรวจภาค1ได้ส่งคลิปวิดีโอดังกล่าวพร้อมรูปลากเส้นสีเขียวสะกดจิตให้แก่บุคคลนอกสำนวนโดยแจ้งว่าหมอนิติเวชสรุปว่าบาดแผลใหญ่เกิดจากใบพัดเรือ2รูปในนั้นก็คือรูปผู้หญิงที่ถูกกรีดในงานเลี้ยงและแผลใหญ่ที่เย็บแล้วเป็นรูปตัวเอสซึ่งตำรวจต้องได้ภาพมาจากแพทย์นิติเวชแน่ๆโดยเฉพาะแผลแตงโมที่เย็บแล้วนี่แหละครับคือข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์เอาไว้ทั้งหมดเป็นไงครับโอ้โหเป็นข้อมูลที่แน่นมากและก็ข้อมูลชัดเจนนะครับว่ามีการผิดตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วตั้งข้อสังเกตยังไงนะครับภาพเป็นแบบไหนอะไรเป็นแบบผมถือว่าภาพนี้เป็นภาพชัดเจนและรู้เลยว่าหน่วยงานไหนที่ทำงานผิดต้องบอกแล้วไงครับว่าวันนี้ถ้าคุณรับคำสั่งมาแบบผิดนะครับคุณจะมาบอกว่านายสั่งมาแล้วคุณต้องทำตามคงจะไม่ได้เพราะวันนี้ถ้าเกิดนายสั่งแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณก็ไม่สมควรจะทำแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณบอกว่านายเป็นคนสั่งแล้วคุณทำตามนายสั่งคุณก็ต้องรับผลนั่นเองเพราะคนที่กระทำความผิดกฎหมายคือคุณเพราะฉะนั้น คุณก็ต้องรับการทำผิดนั่นเองเมื่อเจ้าหน้าที่ทำผิดก็บอกแล้วนะครับว่าวันนี้ประชาชนอย่างพวกผมประชาชนทุกคนวันนี้ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำไม่ตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่ที่โกงกินบ้านเมืองต้องอยู่ในหน่วยงานราชการวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมเลยนะครับหลังจากวันที่30นะครับกันยายนประชาชนทุกคนจะเอาผิดพวกคุณ